ครับผมก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมในกรุงแล้วก็ชายเปรมนะวันนี้เป็นการแข่งขันการ์ดไฟเวนการ์ดนะเป็นการแข่งขันของเกียร์โกนิโก้แล้วก็รอยัลพาลาดินไหมเปิดทำไมรอยัลพาลาดินใครมาเริ่มก่อนเร็วๆคุณเริ่มก่อนคุณเริ่มก่อนคุณเร็วๆเร็วรออะไรจบเจินมีเจ็บไปครบแล้วจะโจมตีไหมครับก็โจมตีสิ15,000ไม่ป้องกันคริติคอลทริกเกอร์โจมตี15,000จะป้องกันไหมไม่ป้องกันเช็คไม่มีทริกเกอร์จบเดินทำพัดลมคุณให้อยู่ดีๆด้วยพัดลมมันพัดก็พัดลมบ้านไม่ใช่เหรอหนึ่งหมื่นแปดพันไม่ป้องกันยูทิกเกอร์เพิ่มพลังเดเมจบวกพลังให้กับแวนการ์ด 5,000ไม่เข้าแล้วจบเดินไหมครับเดาเกินมือโจมตีป้องกันไหมเช็คคริติคอลทิกเกอร์เช็คไม่มีติ๊กเกอร์จบเทิร์นการ์ดมันปล่อยกล้องไม่ก็ไม่โฟกัสให้นะทีไอคอนเนอร์เจ็ดไม่ป้องกันไม่ป้องกันเช็คกี่ใบเช็คดอทิกเกอร์พลังกับเวนการ์ด 5,000 รอจุดเตือนไหมครับรอเดี๋ยวคุณตีไม่เข้าอยู่แล้วก็ผมโมพลังอีก 5,000 สไตล์เจเนอเรชั่นเฟดไรเดอร์เวลาก่อนใส่เกลียวส่งตัวนี้เข้าใต้กองเร็วๆขอตัวนี้ขอตัวนี้เกลียวทำงานส่งตัวนี้เข้าใต้กองโจมตี31,000ไม่บอกกันเช็คยูทิกเกอร์คูณ1แดเมจบวกพลังกับเรียกาดเช็คโจมตี 26,000 ป้องกันไหมไม่ขอเช็คสิจบเทิร์น
พันป้องกัน 10,000 19,000 เพอร์เฟคการ์ด 17,000 เดี๋ยวคุณเช็คก่อนดิรอด้วยไม่ป้องกันเรียกการ์ดจบเตือนไหมเราโอเคใช่โคโนดาก้อนเน็กเต็ดไตคิวส่งตัวนี้เข้าใต้กองตัวนี้ดีกว่าเข้าใต้กองการ์ดขอโคโนดาก้อนเน็กสเตทโจมตี 31,000 25,000 กลายเป็น 36,000 ใบเดียวเข้าก็เช็คไปผมเช็ค3ใบนะเหมือนกันเพิ่มอีก 15,000 เช็ค3ใบเข้าไปเข้าแล้วเช็คเช็คไม่ได้ทักไปสกิลทำงานโคโนดาก้อนเน็กสเตทเอาตัวมันไปไว้ที่ G zone ไงหน้าตัวมันด้วยทิ้งการ์ดเป็นมือ3ใบทิ้งปิดทิ้งการ์ดมือผม3ใบเอาไปทำให้โคโนเจ็ดดาก้อนกลายเป็นการ์ดยูตัวนี้นำเข้าโซ่บวกพลังกับโคโนเจ็ดอีก 5,000 ตัวกันไปโจมตี21,000คิดหนึ่งขึ้นไปไม่สามารถป้องกันได้เช็คคิติเกอร์ทิกเกอร์เช็คทิกเกอร์โอเคสำหรับครั้งนี้นะเกียร์คนนี้ก็ไปชนะรอยัลพาลาดินไปนะโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปเป็นกำลังใจด้วยครับไปแล้วครับไปใหม่ครับ